สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำสินเชื่อทะเบียนรถยนต์อีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งชื่อว่าสินเชื่อเจมันนี่นะครับเขาให้คอนเซปต์เอาไว้ว่าไม่โอนไม่ค้ำได้เงินเร็วทีนี้รายละเอียดและวิธีการขอสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ของเจมันนี่จะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับสำหรับสินเชื่อของทางเจมันนี่ลดแลกเงินนะครับผมนะเขาให้ข้อดีอยู่ประมาณ6ข้อนะครับ1ก็คือไม่ต้องโอนเล่มนะครับ2คือไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันนะครับ3ก็คืออนุมัติเร็วได้รับเงินไวนะครับ4รถยังมีใช้ไม่ต้องจอดเป็นหลักประกันนะครับข้อ5คือรถเก่าตั้งแต่ปี2000เนี่ยยังใช้บริการลดแลกเงินได้นะครับหมายความว่ารถเนี่ยอายุได้ถึง20ปีเลยทีเดียวนะครับถ้านับเป็นปีปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าถือว่าเขาเนี่ยให้รถที่มีอายุเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับข้อที่6นะครับก็คือไม่ต้องทำประกันรถยนต์เพิ่มนะครับตรงนี้ทีนี้มาดูเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อกันสักเล็กน้อยนะครับข้อแรกก็คือต้องมีอายุตั้งแต่20ถึง65ปีนะครับทีนี้ต้องรวมระยะเวลาสิ้นสุดการผ่อนด้วยนะครับสมมติถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยผ่อนทั้งสิ้น5ปีนะครับ60เดือนเลยเต็มที่เลย5ปีนะครับก็หมายความว่าระยะเวลาที่คุณเริ่มต้นขอกู้เนี่ยต้องไม่เกิน60นั่นเองเพราะว่าถ้ารวมกับระยะการผ่อน5ปีเนี่ยจะต้องไม่เกิน65นะครับแล้วก็คือมีสถานะเป็นเจ้าของรถนะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือต้องเป็นคนสัญชาติไทยนะครับทีนี้เงื่อนไขคุณสมบัติของรถยนต์บ้างนะครับผมนะก็สามารถขอตั้งแต่รถเก๋งรถกระบะรถตู้รถ SUVทุกยี่ห้อนะครับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นไปนะครับข้อ2คือผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถไม่ต่ำกว่า30วันนะครับยกเว้นกรณีโอนเล่มจากสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ระยะเวลาผ่อนเนี่ยของสินเชื่อเจ้าตัวนี้เนี่ยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่60เดือนทีนี้นะครับเมื่อคุณตรวจสอบคุณสมบัติคร่าวๆเนี่ยแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะขอสินเชื่อตรงนี้ได้นะครับคุณก็สามารถที่จะไปกรอกฟอร์มสมัครสินเชื่อเจมันนี่มีรถมีเงินตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวลิงก์เนี่ยผมจะทิ้งเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ข้อมูลที่ใช้ในการกรอกนะครับก็คือแค่ใส่คำนำหน้านะครับอันนี้ก็เป็นพวกนายนางนางสาวอะไรอย่างนี้นะครับใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับตรงนี้ใส่เฉพาะช่องที่มีดอกจันสีแดงนะครับตรงนี้แล้วก็ประเภทรถของท่านนะครับแล้วก็ให้ระบุปีคศของรถยนต์นะครับปีคริสต์ศักราชนะครับไม่ใช่ปีพุทธศักราชนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรถท่านนะครับออกรถเนี่ยปีไหนนะครับก็ให้ใส่ปีนั้นนะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับก็กดปุ่มยืนยันการสมัครนะครับเมื่อกดปุ่มยืนยันการสมัครแล้วนะครับระบบก็จะบอกว่าสมัครเสร็จสมบูรณ์นะครับทางบริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้วนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับภายในเวลา 8:30 ถึง 18:00 ในเวลาจันทร์ถึงศุกร์นะครับท่านก็รอรับสายเพื่อให้เขาพิจารณาเบื้องต้นนะครับว่ารถของท่านเนี่ยสามารถที่จะขอสินเชื่อเนี่ยได้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับตรงนี้ทีนี้นะครับมาดูเอกสารที่ใช้ในการสมัครกันบ้างนะครับ1ก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็2ก็คือสำเนาเอกสารแสดงรายได้นะครับหรือสำเนาสลิปเงินเดือนนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ข้อ3ก็คือหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับข้อ4ก็คือรายเดือนบัญชีย้อนหลัง6เดือนนะครับตรงนี้ข้อ5ก็คือสำเนาหน้าสมุดบัญชีนะครับข้อ6ก็คือเล่มทะเบียนรถตัวจริงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์อย่างน้อยต้องเป็นประเภทที่3นะครับตรงนี้อันนี้ก็คือเอกสารที่ใช้ในการสมัครนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครนะครับยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรไปที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ได้นะครับที่เบอร์1258นะครับหรือว่าท่านนะครับสามารถที่จะหาสาขานะครับของทางเจมันนี่ได้ก่อนนะครับเผื่อดูว่าสาขาไหนเนี่ยใกล้บ้านท่านนะครับท่านก็สามารถที่จะไปโทรไปสอบถามหรือว่าติดต่อเบื้องต้นได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับนอกจากสินเชื่อลดแลกเงินของเจมันนี่นะครับยังมีสินเชื่อลดแลกเงินตัวอื่นที่น่าสนใจอีกนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับโอเคก็ยังไงเนี่ยก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ